ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างโครเอเชียพบกับเช็กราคาต่อรองเปิดมาที่โครเอเชียต่อเสมอควบครึ่งครับฟุตบอลยูโรเกมในกลุ่มดีนัดที่2แข่งกันที่สนามกลางแฮมเดนปาร์คโดยโครเอเชียภายใต้การนำทีมของสตราโกดาลิชยังพาทีมนั้นแพ้มาในเกมที่แล้วต่อเจ้าภาพร่วมอย่างอังกฤษนะครับซึ่งในส่วนของรูปเกมนั้นก็ยังทำได้ดีแค่ในช่วงท้ายครึ่งหลังเท่านั้นทำให้ผลงานตลอด3เกมหลังสู้กับทุกรายการก็ยังคงไม่ชนะใครส่วนทางฝั่งเช็กภายใต้การนำทีมของยาโรสลาฟชิลฮาวีมาด้วยผลงานที่ดีซึ่งผลงานในเกมที่แล้วของมาคอนั้นก็เป็นการเอาชนะทีมเจ้าภาพร่วมอย่างสกอตแลนด์มาได้นะครับจากผลงานของกองหน้าตัวเก่งอย่างแพทริกชีคทำให้ผลงาน2เกมหลังสุดของมาคอนั้นเป็นการเก็บชัยมาทั้งหมดดูแล้วเกมนี้เช็กความมั่นใจในเวลานี้นั้นดีกว่าโครเอเชียนะครับประกอบกับตัวผู้เล่นมีความสดใหม่มากกว่าเพราะค่าเฉลี่ยยังอายุน้อยมากกว่าโครเอเชียดังนั้นเกมนี้เช็กน่าจะมีลุ้น1แต้มไปได้เป็นอย่างน้อยครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเช็กสกอร์ดิคาดเช็กเสมอกับโครเอเชีย 1-1